โอเคครับเรามาเริ่มกันที่การย้ายมุมครับการย้ายมุมก่อนเรามารู้สูตรที่เราต้องใช้เป็นประจำเลยครับย้ายมุมต้องใช้สูตรนี้เสมอครับคือผมไม่ได้สอนแบบแอดวานซ์ครับแต่ผมจะสอนแบบปกติก็คือการย้ายมุมปกติย้ายแบบไม่แอดวานซ์ครับย้ายแบบทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็คือเราจะใช้ PLL ที่ชื่อว่า Y perm ครับ Y perm ทำไงครับ2ตัวนี้สลับกันอย่างงี้ครับแล้วก็สูตร Y perm ครับเดี๋ยวให้เห็นภาพก่อนก็คือเราจะใช้สูตรนี้ตอนย้ายมุมนั่นเองครับไม่มีอะไรมากเลยครับเบสิกเลยครับก็ใช้สูตรนี้เดี๋ยวเอทเราก็นับครั้งไปครับอย่างงี้ครับเราใช้สูตรนี้ค่อยๆ ย้ายอย่างเนี้ยครับอันนี้ต้องไปคือเราจะใช้มุมเนี้ยครับมุมเนี้ยเป็นตัวแบบตัวจ่ายครับทุกอย่างเลยต้องมาอยู่ที่มุมนี้แล้วเราก็ค่อยๆจ่ายไปทุกตัวอย่างเงี้ยครับอันนี้ใช่ไหมครับต้องไปที่ตรงนี้เราใช้สูตร Y perm โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงกันเลยครับการจริงครับผมมาดูกันเลยเอามุมนี้เป็นตัวจ่ายแดงเขียวแดงเขียวอยู่นี่ถูกไหมครับทำไงให้มันขึ้นมาตรงนี้ถ้าลากขึ้นมาผิดมันไปอยู่ตรงนี้เราเลื่อนก่อนแล้วก็ลากขึ้นมาครับได้ละอยู่ตำแหน่งเดียวกันละตำแหน่งตรงข้ามกันอย่างนี้แล้วเราก็ใช้สูตร Y perm ครับเมื่อกี้บิดไปไงย้อนกลับครับนี่ครับเห็นไหมครับมันครับแล้วเราก็ต้องเอาตัวต่อมาที่มันอยู่ตรงนี้ครับจ่ายต่อเลยครับโดยเราต้องคอยสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าบิดถ้าสลับเป็นจำนวนครั้งเป็นจำนวนคี่อย่างเงี้ยครับแบบสลับ3ครั้งครับถ้าเอทถ้าเราจัดขอบแล้วอ่ะมันจะ2ชั้นนี้มันจะสลับกันครับอย่างเมื่อกี้ทำครั้งเดียวเห็นไหมครับ2นี้สลับไปเลยแต่ถ้าเราทำสองครั้งมันจะกลับไปอยู่ที่มันจะอยู่ที่เดิมครับเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับตรงนี้ไปตรงนี้ถูกไหมครับทำไงครับอันนี้ไปนี่แต่เราต้องการเอานี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะเราจะใช้สูตรเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ F2 หลบมันก่อนลามาทางนี้ครับจำไปเลย F2 D R2 งี้ครับ F2 D R2 ครับแล้วเราก็เล่นสูตร y perm f2 dr2 ไปว่า r2 d prime f2 ครับย้อนกลับอันนี้ไปตรงนี้ตรงตำแหน่งกันพอดีเลยครับก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับมันตรงตำแหน่งกันพอดีก็เล่นเลยต่อไปครับอันนี้ครับมันคือระหว่างที่เราเล่นเราต้องดูไปเลยทั้งหมดเลยครับทั้งลูกอันนี้ไปตรงนี้ครับมันผิดตำแหน่งอยู่ใช่ไหมครับบางคนอาจจะประยุกต์สูตรไม่ใช้ y perm แต่ว่าให้2อันนี้มันสลับกันที่เดิมอย่าให้มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะๆครับคือเราจะย้าย2มุมโดยที่ใช้2อันนี้อยู่ที่เดิมได้เลยนะครับใช้คือ2อันมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้ามันอยู่แถวบนครับแต่เราจะต้องมองด้วยครับอย่างเช่นเราจะสลับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับอย่างเช่นเราจะสลับอันนี้ไปตรงนี้ครับโดยที่เราจะกำหนดให้2ตัวนี้ครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนเท่านั้นครับเท่านั้นเราไม่สามารถจับคู่อันนี้ได้หรือเอาตรงนี้เอาคู่นี้มาสลับแทนนี้ครับไม่เอาครับพอถ้าเกิดเราทำอันนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราไปทำอันนี้ต่อมันจะผิดพลาดกันเลยครับพอปิดตารับรองเฟลครับผมดังนั้นเราดูตรงนี้ครับอันนี้เราจะต้องเอา2เนี้ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนกันตลอดครับห้ามเอาอันนี้ไปแลกกับอันนี้หรืออันนี้ไปแลกกับอันนี้เลยหรือว่าอันนี้2อันนี้ไปแลกก็ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยประยุกต์สูตรได้ครับอันนี้2อันนี้สลับกันปึ๊บแล้ว2อันนี้ก็สลับกันถูกมั้ยครับผมก็เลื่อนมาแล้วก็เล่นสูตรธรรมดาของ PLL ธรรมดาเลยครับแต่มันจะแบบแปลกๆใช่ไหมครับก็ให้ใช้ Y perm ดีกว่าครับอันนี้ไปตรงนี้ถูกมั้ยครับ2ตัวนี้เป็นตัวแลกเปลี่ยนเราลากอันนี้ลงมาก่อนแล้วเราก็R2 D R2 เรียบร้อยครับเข้าตำแหน่งแล้วก็
มื่อกี้ยังไงครับ R2 D R2 แล้วก็ R2 D prime R2 อย่างงี้ครับเอานี้ไปตรงนี้ครับเราต้องลากมุมนั้นขึ้นมาก่อนคืออะไรครับ D prime R2 เพื่อให้มันมาอยู่แย้งกันอย่างงี้ครับแล้วก็เล่น wiper เหมือนเดิมเมื่อกี้ D prime R2 แล้วมัน R2 D เราต้องย้อนครับแล้วก็อันนี้ไปตรงนี้ก็คือ2นี้สลับกันแล้วก็มันจะกลับเข้าทีทุกอย่างแล้วครับอันนี้ก็ F2 ลากขึ้นมาเลยมาเป็นเข้าสูตร Y เพิ่ม F2 เรียบร้อยครับเราก็จะแก้มุมได้ปกติเลยครับเอฟก็คลิปนี้ก็ขอจบนะครับจบที่การจบที่เรื่องมุมครับผมมุมโอเคครับก็น่าจะจบแล้วนะเพราะว่ามันสอนหมดแล้วครับต่อไปก็ต้องไปทำความเข้าใจครับก็คือถ้าเกิดเรายังไม่คล่องเนี่ยอ่ะผมแนะนำเลยเหมือนพอผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมก็เอากระดาษมาจดก่อนเลยแล้วก็หลับทีละขั้นเลยครับหลับตาทีละขั้นผมก็จำแบบจำพลิกมุมก่อนพลิกตรงนี้ตรงนั้นทีละขั้นเลยครับหลับตาเล่นทีละขั้นแล้วก็ค่อยย้ายมุมครับผมก็ตามนั้นนะครับ